กระจกเนี่ยแหละครับก็คือไม่ได้มีไว้2หลอนะครับเป็นความเสียใจของทางบริษัทนะครับที่อยากให้พนักงานเนี่ยมีไว้เช็คตัวเองว่าตอนที่สนทนากับลูกค้าเนี่ยเราแสดงอารมณ์อะไรกับลูกค้าออกไปช่วยได้มากเลยนะครับเวลาเราพูดไปแล้วยิ้มไปอย่างเงี้ยครับคือน้ำเสียงเราก็จะแจ่มใสน้องก้องลองยิ้มแบบที่ตัวเองคิดว่าหล่อที่สุดให้เพื่อนดูหน่อยสิแผนกอื่นเขาไม่มีก็จะหาว่าแผนกเราเนี่ยติดหล่อชอบมองกระจกเจอกระจกที่ไหนมองหมดเลย